สวัสดีครับพี่เอสวัสดีค่ะครูอาตตี้สวัสดีครับนักเรียนอกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกลับมาเจอครูอาตีครูพิเอในช่อง c o m p r e h e n s i l e Thai นะครับอ่าวันนี้วันนี้เรามาเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ยังวันจันทร์อยู่ครูอารตี้ไม่คิดจะเปลี่ยนวันเย เปลี่ยนครับเพราะเราเเราเบันทึกตารางไว้แล้วว่าเราจะต้องมาเจอกันในวันนี้นะครับทุกวันจันทร์นะคะใช่ครับทุกวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่วันที่เท่าไหร่คะวันจันทร์ที่สิบนะครับวันนี้อ่าใช่ครับเอ๊ะเดี๋ยนะคู่เอกเห็นคัวตี้เต็มจอไหมเนี่ย อ่าเห็นปฏิทินไม่เต็มจอค่ะอ๋อเดี๋ยวนะกูเอเห็นปฏิทินไม่เต็มจอปฏิทินเล็กหน่อยได้ไหมคะปฏิทินเล็กหน่อยได้ครับเดี๋ยวกูที่ขยับกูทิชโอเคเห็นแล้วตรงนี้อ่าโอเควันจันทร์ที่วันจันทร์ที่สิบครับเดือนอะไรคะอ่าเดือนนี้เดือนตุลาคมครับ เดือนตุลาคมสิบใช่ไหมครูเอ๋ทามืออย่างนี้เดือนสิบสิบตุลาคมวันที่สิบเดือนสิบนะครับอตุลาคมเดือนสิบสิบห้าค่ำเดือนสิบอ๋อวันนี้สิบห้าค่ำเดือนสิบใช่ไหมอ่าเหมือนที่ครูเอ๋บอกไปในคลิปที่แล้วใช่ไหมวันนี้เป็นวันวันอะไรนะออกพรรษาใช่ไหมออกพรรษานะคะค่ำเดือนสิบครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะอี่ครูที่เขียนผิดใช่ไหมใช่ หกสิบห้าโอเคเห็นไหมนักเรียนเอบอกว่าซีรีส์เนี้ยครูเอตื่นเต้นครูอารตี้ตื่นเต้นเป็นซีรีส์ที่ครูอารตี้ครูเอร้อนร้อนหนาวหนาวโอเคครับโอเคอ่ะปีปีคอสออะไรคะอ่าคอสสองพันยี่สิบสองครับปีนี้สองพันยี่สิบสองนะคะใช่ครับอืมก็อย่างที่บอกคลิปที่แล้วคือซีรีส์นี้เกี่ยวกับ พระสงฆ์ในประเทศไทยอ่าใช่ครับเป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเนาะอ้าวอ๋อครัับยงไม่หมดครับเวลากี่โมงกี่โมงแล้วใช่ไหมตอนนี้สองทุ่มแล้วครับสองทุ่มสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับอ่าครับเราสองคนยังไม่นอนนะคะยังครับเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จก่อนครับ แล้วก็ไปกินข้าวครับแล้วค่อยไปนอนโอเคค่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับพระสงฆ์ในประเทศไทยใช่ครับก็คลิปที่แล้วก็จะเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุสี่สิบเก้าปีอ่นักเรียนยังจำได้ไหมชื่ออะไรครับชื่อเอ้บอกให้ไอ้บอกให้ ท่านวอวัชระเมธีอให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงอ่ะทวนทวนเห็นไหมมีแอบค่ะมีแอบมีแอบไม่จบนะคะปีนี้นะคะอายุสี่สิบเก้าบวชเป็นพระมาแล้วยี่สิบแปดพรรษาอแต่บวชทั้งหมดอ่ะสามสิบกว่าปีอรวมที่เป็นเนนด้วยแล้วก็เป็นพระด้วยรวมกันใช่ไหมรวมกันก็ มากกว่าสามสิบปีนะคะครับครูเอกก็พูดถึงท่านวอว่าเก่งครับแล้วครูอาร์ตี้นะคะคลิปนี้วันนี้ครูอาตี้มีพระอีกพระอีกรูปหนึ่งที่เก่งเหมือนกันครับอ่ายังมีชีวิตอยู่นะคะที่เราพูดกันใช่ครับยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยนี้ครับค่ะชื่อะอ,ะอะไรคะท่านนี้ชื่อว่าเดี๋ยวอ่าครูอาตี้ให้ดูรูปก่อนครับ อ่านี่ครับนักเรียนคุค้นๆหน้าไหมคุค้นๆหน้าไหมครับเป็นพระรูปนี้พระที่หน้าตาดูใจดีใจดีใช่ใช่แกมีความสุขครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครูเอกคิดก่อนอ่ารู้จักไหมเมื่อกี้ปววแหวนใช่ไหมววแหวนใช่ใช่เมื่อกี้ววแหวนครับอ,อันนี้ปอปลาจำได้ปอปลาถูกต้องครับอ่า ปอชื่ออะไรนะคะให้ครูอาร์ตี้บอกอ่าชื่อของท่านก็คือชื่อที่เป็นนามปากกาใช่ไหมครับนามปากกาใช้นามปากกาว่าปออมีปอปลาแล้วก็อออ่างมีปออไปยุโตปอจุดอจุดแล้วก็อ่าไปยุโตชื่อชื่ออ่าชื่อเขียนหนังสือ อ่าใ,ใช่ครับชื่อที่ใช้ในการเขียนหนังสือนะครับน่ามีมีหนังสือใช่ไหมคะอ๋อันนี้ไม่ใช่ huh. อันคงเอกหนังสือทําอาหารแต่เป็นหนังสือธรรมะนะคะหนังสือเรียนเกี่ยวกับศาสนา huh. ก็เป็นปอประยุทโตอ่าใช่ครับก็เราก็เรียกท่านปอประยุโตไหมใช่ครับเราเรียกว่าท่านปอประยุโตเพราะเป็นชื่อที่เอ่อคนไทยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักท่านจากการ อ่านหนังสือเพราะท่านเขียนหนังสือเยอะมากนะครับแล้วก,ก็ใช้ชื่อปออประยุทโตเนี่ยในการเขียนหนังสือคนก็เลยรู้จักอ๋อปออประยุตโตปออ,อประยุตโตใช่เราเรียกพระอาจารย์ไหมอ่อตอนนี้ตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จอ๋อเป็นสมเด็จแล้วใช่ครับอ่าเป็นตําแหน่งของพระที่สูงที่สุดเป็นสมเด็จอืออ่าใช่ครับเอเอก็อ่านของท่านใน เว็บไซต์นะคะเวลาอ่านอะไรนะอ่านบาลีไม่เข้าใจอ่านคำนี้ไม่เข้าใจก็จะหาก็จะมีของอท่านปอประยุตโตเนี่ยนะคะแล้วเอกก็จะอ๋อเข้าใจละนะคะเพราะว่าคําบาลีหลายคําเลยที่อ่านแล้วไม่เข้าใจใช่ต้องอ่านคําแปลภาษาไทยร่วมด้วยถึงจะเข้าใจนะครับใช่ อือ่าท่านประวัติของอท่านสมเด็จนะครับชื่อจริงชื่อจริงชื่อเต็มเต็มของท่านนะอยากรู้ไหมว่าชื่ออะไรอยากรู้ค่ะชื่อ,อสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์โอ้อันนี้เป็นตำแหน่ง,งอ่าเป็นใช่ครับเป็นชื่อเป็นชื่อแล้วก็เป็นตำแหน่งด้วยที่ชื่อเต็มเต็มจริงๆของท่านอ๋อคือคือต้องบอกนักเรียนก่อนนะคะว่า อผู้ชายไทยเวลาที่เป็นเป็นเป็นเนี้ยอย่างครูอาตี้ก็ชื่ออะไรนะค่าชื่อยานาวุธครับอยานาวุธตอนที่เป็นคนธรรมดาเราก็จะมีชื่อหนึ่งใช่ถ้าครูอาตี้ไปเป็นพระก็จะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะใช่ครับอ่อสำหรับพระชื่อของพระเนี่ยเราจะเรียกว่าฉายาอ่าเป็นฉายา ประยุตโตเป็นฉายาของท่านค่่ะอาส่วนชื่อจริงของท่านตอนที่ท่านเป็นเป็นคนธรรมดายังไม่ได้บวชเนี่ยท่านก็มีชื่อจริงเหมือนกันชื่อเป็นชื่อที่ตอนสมัยที่ยังเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้บวชนะครับท่านชื่อว่าประยุทธ์ครับก็เลยเวลาเอาไปเขียนหนังสือก็เลยเป็นตัวย่อปอปาง่ครับแล้วก็ประยุทธ์แล้วก็ตัวย่ออออ่างมาจากอะไร อ่ามาจากนามสกุลครับอ้า,ออานามสกุลอะไราาอ่านามสกุลอารยางกูลอ๋ออ่าแล้วก็เอาไปบวกกับบวกกับฉายาตอนเป็นพระอตอนเป็นพระฉายาว่าประยุท์โตค่ะ<า>อ่าก็เลยชื่อปออ,อประยุือหโตเข้า,าใจละขอบคุณค่ะ <laughs> ที่มาที่ไปของชื่อ S <S ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราก็จะคิดกันง่ายๆครับใช้ตัวย,ย่อนะครับ<ฆ>มาเป็นนามปากกาค<ฆ>่ะอ๋อแล้วเออ่ให้ครูเอเรียกว่าอะไรอ่ะสมเด็จพระโคโส,สาสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะครับอ่าหรือเรียกว่าท่านปออประยุตโตก็ได้ครับเราจะเออ่ชินหรือก็คุ้นเคยกับชื่อนี้มากกว่า ใช่ค่ะอ๋อท่านปออประยุตโตดีกว่าเนาะใช่ครับเขาบอกว่าสมเด็จพระโคสาจารย์ยาวใช่ไหมคนไทยไม่ชอบเรียกยาวๆโอเคท่านปออประยุตโตนะคะเอนะชอบเรียกท่านปอท่านปอท่านปอกับท่านวอใช่ไหมท่านปอกับท่านวอครูอันตี้คะท่านเป็นคนอย่าง คนจังหวัดอะไรคะอ๋อท่านเกิดที่ใกล้ๆกรุงเทพนี่ครับเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอือ่าอันนี้กรุงเทพสุพรรณบุรีนี่อยู่ข้างบนเนาะอ่าอยู่เลยกรุงเทพขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะอยู่อ่ากรุงเทพแล้วก็อยุธยาแล้วก็สุพรรณบุรีติดกันอืมห่างจากกรุงเทพประมาณกี่กิโลเมตรคะห่างจากกรุงเทพประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกิโลเมตรประมาณ ไม่ไกลเนาะไม่ไกลครับไม่ไกลค่ะครับแล้วที่เกิดค่ะแล้วท่านมีพี่น้องกี่คนอ๋อโอ้ท่านมีพี่น้องหลายคนครับมีพี่น้องอยู่อ่าเก้าคนโอ้ครัวรตี้คิดว่าคร์ตี้มีพี่น้องเจ็ดคนนี่เยอะแล้วใช่ไหมท่านปอไปอยู่ตวมีพี่น้องเก้าคนเอยตกใจด้วยค่ะคูอาร์ตี้มีพี่น้องเจ็ดคนใช่ครับ คัวตี้ลูกคนที่เท่าไหร่เนี่ยอคัวตี้เป็นคนที่หก oh, <okay. S 1> อ๋อโอเคใช่ครับแต่ท่านปออระยุตโตเนี่ยเป็นอมีพี่น้องเก้าคนแต่ท่านอ่ะมีเป็นคนที่ห้าอ๋อเป็นลูกคนที่หเป็นคนที่ห้าใช่ครับแล้วท่านบวชบวชพระหรือบวชเนนก่อนคะอ่าท่านบวชเนนก่อนครับอ่าบวชเนนตอนที่อตอนที่เป็นเด็กอะ่ะท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีร่างกายก็ไม่แข็งแรง นะครับถ้าอ๋อไม่สบายบ่อยๆใช่ไม่สบายบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปเรียนต่อในมัธยมในโรงเรียนมัธยมใกล้ๆบ้านเนี่ยไม่มีนะครับพอเรียนจบมหกโรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆบ้านปอหกพอเรียนจบปหกปหกนี่อายุสิบสองปีอ่าใช่ครับสิบสองปีนะครับพ่อพ่อก็เลยให้บวชที่วัดเพราะวัดอยู่ใกล้บ้านอ๋อแล้วก็เรียนที่วัดพ่อจะได้ดูแลได้เพราะอยู่ใกล้บ้าน อ๋อถ้าคือถ้าเกิดไปไปไป,ไปเรียนไกลจะเกิดไม่สบายขึ้นมาใช่ครับก็จะไม่มีคนดูแลอ่าแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนกลับบ้านไปโรงเรียนกลับบ้านก็จะไม่สะดวกนะครับอ่าพ่อก็เลยให้บวชที่วัดแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยบวชตั้งแต่อายุเอ่อสิบสามอ๋อเหมือนท่านวาอแต่อายุไม่เท่ากัน <laughs> อ่าท่านปออ,อประยุตโตนี่ดูเป็น อ่ะแก่กว่าอายุเยอะกว่าใช่ไหมได่แก่พันษาใช่ไหมแก่พันษาใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะว่าบวชมาก่อนนานนะคะใช่ครับใช่ครับท่านบวชมากี่พรรษาแล้วคะเนี่ยอ่าถึงตอนนี้ถึงตอนนี้ท่านบวชมาหกสิบเอ็ดพรรษาหกสิบเอ็ดพรรษาอันนี้ไม่รวมเป็นเนนนะคะอ่าใช่ครับไม่รวมเนนเฉพาะตอนเป็นพระนี่หกสิบเอ็ดโอ้อืมตอนนี้ บวชตั้งแต่พศออ2504ครูเอกเกิดหรือยังยังผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมพอดีออ้องวัน504ท่านบวชบวชเ,<อ>เป็นพระนะครับครูเอกเกิด2511อ๋อยังไม่เกิดคัวตี้ก็ยังไม่เกิดเหมือนกันครับคัวตี้เป็นน้องครูเอ <laughs> นะคะโ okay. อเคไวยก่อนคะ่ะอ่าครับผมตอนนี้เนี่ยตอนนี้ ปีนี้ท่านอายุอ่าอายุรวมไม่ใช่อายุบวชนะครับอายุอายุทั้งหมด 84, 84อ่าแปดสิบสี่แปดสิบสี่ปีอ่าใช่ท่านยังแข็งแรงอยู่ไหมยัยังแข็งแรงอยู่ครับตอนนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่อ่วัดนครปฐมอ,อยู่ใกล้ๆกรุงเทพตรงนี้นะครับอ่าอืมอ่าแล้วท่านบวชในตอนอายุสิบสองใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วท่านเรียนอะไรคะช่วงนั้นอ่าก็เรียนเอ่อปริยนธรรมนะครับเรียนทุกอย่างตามที่ตามที่ในเอ่อในวัดจะสอนเพราะท่านไม่ได้เรียนหนังสือข้างนอกใช่ไหมพ่อให้ไปเรียนที่วัดก็เลยต้องเรียนหนังสือกับที่วัดแล้วท่านก็เรียนจนจบปริยนปริยนธรรมก้าประโยคตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเนนอยู่โอ้เดี๋ยวนะวัดที่ โเอ็นี่เริ่มตื่นเต้นมาขนลุกเลวเวลเก้าเลยครับเลวเวลเก้าตอนนี้เป็นเนมตั้งแตนคุณเอ็นขนลุกคือ,อคือเวลาอเมื่อ,อกี้คลิปที่แล้วเราพูดถึงท่านวอลว่าท่านวอลตอนเป็นเนมเปียนทำหกใช่ครับอืท่านปออไปยุโตนี่ปเปียนทำเก้าเลยเหรอคะ,อะตอนที่เป็นเนนอยู่ด้วยครับใช่ครับปรเปียนทำเก้าเลยใช่ครับ เก่งมากอ่แล้วก็ท่านเป็นสมณเนนสมณเนเอองค์แรกเอ้ยไม่ใช่องค์แรกองค์ที่สององค์ที่สองสมัยอในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยครับองค์ที่สองเท่านั้นที่เรียนจบปรายนธรรมเก้าในขณะที่ยังเป็นเนนอยู่นะครับไม่ก็มีคือมีสองสองสองครับมีสองรูปเท่านั้นนะครับอ่าในหลวง แล้วท่านหลังจากที่เรียนปร,ริญญาธรรมเก้าจบแล้วต่อด้วยจากเนรแล้วบวชพระเลยไหมคะอ่าใช่ครับก็บวชพระเลยอุปสมบทต่อเลยใช่ครับอุปสมบทต่อเลย,อต,อเลยตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่เก้านะของประเทศไทยก็รู้รู้ว่าโอ้ท่านคนนี้เก่งมากท่านก็เลยอุอป,ปการะเป็นานา,าเป็นนาคหลวงนะครับนาคหลวงก็คือเป็นนาคที่พระราชา พระราชาเนี่ยรับอุปถัมภ์นะครับให้เป็นนาคหลวงเป็นคนในหลวงเป็นคนดูแลเป็นโยมอุปถากใช่ไหมอ่าใช่ใช่เดี๋ยวนะคะไอ้ครูเอกสงสัยนิดนะะึดคงค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวนักเรียนจะูครูครูเมื่อกี้เป็นพระและนาคคืออะไรโอ,อ,อ,อโอเคก่อนที่ก่อนที่เราคนคนธรรมดาคนธรรมดาจะบวชเป็นพระเนี่ยต้องบวชเป็นนาคก่อนใส่ชุดสีขาวก่อนค่ะอ่ะโกนผมเหมือนกันใส่ชุดสีขาวเราเรียกว่านาค ค,ครับนะต้องบวชเป็นนาคก่อนหนึ่งวันหนึ่งวัน, 1> 1วนแล้วพอวันรุ่งขึ้นพอครบหนึ่งวันแล้วก็ถึงจะบวชเป็นพระได้ค่ะ,ะก็ก็คือดังนั้นเนี่ยท่านท่านปอประยุติโตก็คือวันนี้เป็นเนนแล้วก็ออกจากเนนครับสึกเรียกว่าสึกสึกจากเนนแล้วก็บวชนาคนะคะคแล้วกอ็อุปสมบทเป็นพระ ใช่ค่ะคำนี้คือศึกเนี่ยศึกก็คือเราพูดภาษาภาษาทั่วไปเนาะเรียกว่าศึกแต่ถ้าภาษาพระเนี่ยเขามียาวๆอ่าเขาเรียกว่าสิกขาลาสิกขาลาสิกขาบทใช่ครับลาสิกขาบทยาวนักเรียนใช้คาว่าศึกโอเคนะคะถ้าเป็นภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือลาออก ลาออกจากการเป็นพระลาออกจากการเป็นเนนลาออกจากเป็นเนนแล้วก็มาบวชนาคแล้วก็เป็นพระอ่าใช่ครับอ๋อเดี๋ยวตอนที่เป็นนาคเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่เก้าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวเจ้าภาพหรือเปล่าอ่าเรียกว่าเป็นเจ้าภาพก็ได้ครับอ่าเจ้าภาพหรือเป็นโยมอุปถาด ใช่ก็คือเป็นเจ้าภาพคนที่จัดการงานบวชให้นะครับก็จัดงานทั้งหมดเกี่ยวกับการบวชค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้นะครใช่ครับก็ถือว่าเป็นนาคหลวงก็คือนาคที่ในหลวงจัดงานบวชให้ใช่ครับอ่าแล้วก็ได้บวชที่วัดวัดกระแก้วของเรานี่เองนะที่นักเรียนน่าจะรู้จัก ช่ครับเพราะว่าน่าหลวงน่าหลวงก็บวชที่นั่นก็ับอ๋อเดี๋ยว็ดเด็จัดงานบวชที่วัดพระแก้วใช่ครับอ่าแต่ไม่ได้อยู่วัดพระแก้วนะ,ะไม่ได้อยู่วัดพระแก้วครับเพราะว่า<ต>อ,อยู่วัดบรวรสิหรือเปล่าอ่าใช่ครับตอนนั้นก็อยู่วัดบรวรคือทําไมครูเอกเบอกเพราะว่าถ้าเป็น จัดที่วัดพระแก้วก็วัดพระแก้วจะไม่มีพระอยู่ไม่มีพระค่ะก็ต้องไปอยู่ที่วัดบวรวัดเอ่อวัดที่ครูเอพูดคราวที่แล้ววัดเบญจมาบพิษแล้วที่นากลววก็จะวัดบวรแหละครับครับแล้วนักเรียนสงนักเรียนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมวัดพระแก้วไม่มีพระเหรอแล้วทำไมเป็นวัดวัดวัดจริงจริง วัดพระแก้วนักเรียนครับอ่าตรงนั้นเป็นบ้านบ้านในหลวงครับแล้วก็ตรงที่เราเห็นเป็นวัดพระแก้วตรงนั้นนะคะก็คือเหมือนเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านบ้านคุณเอที่มีมีห้องพระหรือมีที่พระแต่ตรงนั้นเป็นเป็นห้องพระของในหลวงนะคะก็จะไม่มีพระอยู่ค่ะก็เลยจะมีแต่พระพุทธรูปอยู่ที่นั่นนะครับก็มีพระแก้วมรกตอยู่นะครับ อ่าคนไทยก็เลยเรียกว่าวัดพระแก้ววัดพระแก้วเพราะมีพระแก้วอยู่ที่นั่นอเป็นชื่อชื่อสั้นๆน,นะคะครับเรียกวัดพระแก้วอ๋ออ่าแล้วก็ท่านก็ยังศึกษาอีกศึกษาอีกเอ่อเยอะแยะมากมายนะครับอ่าแล้วก็กเก่งบาลีมากอ่าใช่ครับก็เรียนจบปรเรียนเก้าก็จะต้องเก่งบาลีเพราะเอ่อปรเรียนหนึ่งถึงปเรียนเก้าก็จะสอนเกี่ยวกับบาลี คําสอนของพระพุทธเจ้านะครับ <ภา S 2> ต่างที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยซึ่งท่านก็เข้าใจเป็นอย่างดีทําให้ท่านก็นําความรู้จากการเรียนภาษาบาลีนะครับเอามาแปลงเป็นภาษาไทยที่เราพูดกันเข้าใจคนไทยฟังแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะวาบางทีเราเราอ่านอะไรที่เป็นภาษาบาลีเราก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมคะใช่ใช่ครับบางทีเราฟังพระเทศ พระเอ่อเราเรียกว่าพระเทศครับือพระสวดมนต์นะคะที่เป็นภาษาบาลีฟังแล้วสบายใจนอนหลับสบายแต่แปลว่าอะไรละ่ะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมครับท่านก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับบาลีแล้วเป็นไทยอ่าแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยที่ฟังง่ายๆเขียนหนังสือออกมาเยอะเลยครับที่ทําให้คนเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจธรรมะ ต่างๆได้ง่ายๆนะครับคือครูเอตอนนี้นะคะก็ใช้เรียกว่าอะไรนะคะใช้คำแปลของท่านนะคะมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยอ่าใช่ครับมีเยอะครับตอนนี้ท่านเขียนหนังสือหลายเล่มมากนะครับอมีอยู่เล่มหนึ่งที่ถ้าเอาที่คนไทยเนี่ยนิยมแล้วก็รู้จักกันมากที่สุดอสำหรับหนังสือที่ที่ท่านเขียนนะครับเเรื่องอคพุทธธรรมครับ อ่าคุณเอกเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคือตอนนี้ครับเล่มนี้เล่มนี้<อ>เป็นอพุทธ,ธรรมอ่าเล่มนี้มีชื่อเสียงมากแล้วคนอ่านเยอะมากที่สุดนะครับคุณเอกเคยอ่านนิดหน่อยอ่าเล่มสีสีน้ำเงินอ่าเล่มสีน้ําเงินนะครับเล่มสีน้าเงินเนี่ยเป็นฉบับฉบับแรกที่เขียนนะครับอ่าแล้วต่อมาท่านก็เพิ่มเติมแล้วก็ขยายขยายอธิบาย อธิบายความหมายเพิ่มเติมจนมาเป็นเล่มต่อมาก็เป็นเล่มปรับขยายนะก็จะหนาขึ้นสีสีน้ําตาลไหมคะสีน้ําตาล่าสีน้ําตาลนี้เป็นเล่มล่าสุดคนะครับหนามากอ่าหนามากครับแต่ตอนนี้ตอนนี้หนังสือเล่มนี้ก็มีมีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ได้นะครับค่ะสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้ไม่ต้องซื้อเล่มหนาหนามาอ่านนะครับแต่นักเรียนบอกครูยังอ่านภาษาไทยไม่ได้ มีมีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับแต่ก็อาจจะแปลไม่หมดทั้งเล่มนะครับจะแปลเป็นบางช่วงที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้านักเรียนอชอบเนี่ยแล้วก็เขาจะมีเป็นเสียงอ่านเสียงอ่านของหนังสือเล่มนี้ด้วยไม่ต้องอ่านเองเปฟังได้ใช่ใช่เป็นพอดแคสต์เข้าไปในที่เว็บของวัดที่ที่ท่านอยู่อ่ออ๋ออี่ครัอ๋ออีออ๋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 ้ อุย้ยนะครับุณมากค่ะชื่อตามนี้นักเรียนพิมพ์ไปตรงนี้แล้วข้างในก็จะมีหนังสือหลายๆเล่มเล่มที่สนใจก็ลองคลิกดูแล้วก็อ,อของหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเสียงอ่าน,านคเสียงอ่านของอผู้ชายเพราะๆนะครับฟังสบายครับคุณตี้ก็ฟังเพลินเลยครับอันนี้แปลว่าชอบจริง <laughs> 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 ชอบจริงนะคะชอบจริงมากของเอก็ได้ได้เครียกอะไรนะคะได้ใช้อ่า คล้ายๆกับเป็นพจนานุกรมศาสนาเนาะเวลาที่เอสอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วมีคำคำที่ตรงนี้เป็นภาษาบาลีใช่ไหมเราก็ไปหาคำแปลภาษาไทยเอ๊ะแปลว่าอะไรบางทีไม่มีนะครูอาตี้บางทีหาแล้วก็ไม่เจอต้องเป็นคำเฉพาะก็ต้องไปดูในเว็บไซต์ของม้านปออประยุตโตเนี่ยละครับถึงจะจะรู้ว่าคำเนี้ยหมายความว่าอะไร ก็ได้ประโยชน์เยอะมากใช่คร <lers> ับค่ะแล้วป <về> ัจ <şey> จ <una> ุบันปัจจุบันท่านอยู่ที่วัดไหนคะเนี่ยอ่าปัจจุบันท่านอยู่ที่วัดที่เอ่อนครนครปฐถมอ่าใช่ครับเ๋ยนนะอ่าชื่อวัดยานเวทยานเวทยานเวศักวันนะครับอือหือ อ๋อเป็นอันเดียวกับเว็บไซต์ใช่เป็นเว็บไซต์เดียวกันกับที่ท่านอยู่เลยครับท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นค่ะนะครับอ่าก็ยังอยู่ที่คนครปฐมนี่นะครับใกล้ๆกรุงเทพครับสามารถขับรถไปได้ครับแต่คงไม่เจอท่านนะเพราะว่าท่านท่านงานเยอะนะครับอ่าเราอาจจะเข้าไปไม่เจอใช่รหรือว่าบางทีพระที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็จะใช้เวลาในการนั่งวิปัสสนาด้วยมีเวลาทำอะไรเยอะนะคะ ก็อ่านจากหนังสือก็ได้นะคะนักเรียนหรือ<ช>ว่าดูในดูใน u t u b e ของของท่านก็ได้ว่าท่านสอนอะไรใช่ครับหลักๆในหนังสือพุทธธรรมเนี่ยสิ่งที่สอนท่านก็จะสอนเกี่ยวกับอ่ะพะาพระไตรปิฎกเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับพระไตรปิฎกส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนของบทบาทหน้าที่ของการเป็นพระสงฆ์ ซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับคนธรรมดาเป็นข้อปฏิบัติต่ตางๆมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะครับแล้วส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างตัวอย่างของเ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับในพระสูตรของศาสนาพุทธ<า>ในส่วนของหนังสือพุทธธรรมเล่มนี้จะอธิบายในส่วนของในส่วนที่สามนะครับเป็นส่วนของอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก อ๋อเฉพาะคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยใช่ใช่ในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านกันมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกับคนเราเกี่ยวข้องกับความรู้ความคิดต่างๆของเราโดยตรงนะครับสำหับที่เ,เพื่อที่เขาบอกว่าอะไรนะถ้าเราได้อ่านอ,อ,อ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงๆเนี่ยทำให้ความคิดของเราเนี่ยเปลี่ยนนะจะอ่ใจเย็นขึ้นแล้วก็ เหมือนเขาเรีสติมาฮะสติอ่าใช่ครับเราก็จะรู้ว่าหลักการหลักการของศาสนาเนี่ยเป็นยังไงทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้ทำไมเราถึงคิดแบบนี้นะครับอ่านะครับเหมือนกับเป็นเอ่อกราแกราของศาสนาในคัมพีร์ส่วนนี้นะครับถ้านักเรียนสนใจก็ลองเข้าไปนะครับศึกษาแล้วก็ค้นควาดูได้นะฮะอ่า คอันตี้เดี๋ยวเอต้องต้องดาวน์โหลดอีกเซตหนึ่งละตอนนี้เอมีอยู่เยอะมากยังอ่านไม่จบคอันตี้ก็เข้าไปอ่านเข้าไปอ่านเอ่อเอ่อเป็นบางเป็นบางหัวข้อเราสามารถเลือกเพราะว่ามันมีประมาณ1,300งพัาร้กว่านะคุอันตี้ก็เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่สนใจ คนนี้อยากรู้เรื่องนั้นก็เข้าไปอ่านจวะหัวข้อนั้นมไม่ได้อ่านทั้งเล่มนะครับอ๋อตอนนี้ครูอัตตี้มีอยู่ใช่ไหมหรืออ่านในเว็บไซตอ์อ่านในเว็บไซต์ครับดาวโหลดมาก็ได้กับไฟล์เล็กๆนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จครครูอัตตี้ส่งให้ครูเอหน่อยนะคะได้ได้เดี๋ยวครูอัตตี้ใส่ลิงก์ตอนนี้ครูเอของมีมีของอีกท่านหนึ่งแล้วก็ยาววากอยอะอ๋อส่วนใหญ่หนังสือที่ยาวๆของพระ ที่เรารู้จักเนี่ยเราก็อ่านเฉพาะหัวข้อที่เราสนใจก่อนครับเราจะได้มีกําลังเพราะเราอยากรู้ไงอ่าเราก็อ่านเฉพาะหัวข้อที่เราอยากรู้ก่อนถ้าดาวน์โหลดมาทั้งหมดแล้วอ่านทั้งหมดก็บางทีก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับอ่อ <laughs> อานไม่ไหวเรื่องอ่านเฉพาะหัวข้อที่เราสนใจก่อนนะครับอเอจจาได้เอ๋เอ,อ,เอรู้ละเนี่ยนั่งคิดมากับสามสิบนาทีเนี่ย <laughs> อะไรครับ เอว่าเอ๊เออ่านอะไรของท่านนะอ่านอะไรครับอ๋อเออ่านเกี่ยวกับบทอ่ากรลมสูตรอ๋อกรลมาสูตรอ่าแต่ว่าเออ่านในเว็บไซต์นะคะว่าว่าเอ๊ะอะไรคือกรลมาสูตรและเอก็เลยเอาไปอ่านแล้วก็อ๋อหมายถึงอ่าการดูการฟังการอ่านอะไรแล้วให้คิดนะคะ ไม่ใช่ฟังอะไรแล้วเชื่อเลยไม่คิดนะต้องคิดคิดเสร็จแล้วจะเกิดศรัทธาเกิดเอเอาเรื่องนี้มาใช้อยู่นะครัะก็จะเป็นเรื่องทั่วไปของคนของคนที่ใช้ชีวิตปกติก็มีเกี่ยวกับชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรนะครับอหรือควรจะทําให้ชีวิตเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ต้องการค้นหาความหมายของชีวิตนะครับก็ เข้าไปศึกษากันได้อยู่ในบทหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเป็นสามสาม,สามสามส่วนอ่าเดี๋ยวนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็อีกส่วนส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องอของการปฏิบัติการปฏิบัติการนั่งสมาธิการ<ม>คิดการทําการพูดต่างๆนะครับ นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะส่วนที่1เป็นเรื่องของคําสอนส่วนที่2เป็นเรื่องของการปฏิบัติส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องของการการที่คนที่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเขาทำอย่างไงกันอ๋ออ่าใช่ครับเ,เป็นเรื่องให้ดูอ่าฮะเป็นเรื่องของอวิถีของการเป็นอารยธรรมอารยธรรมวิถีอ้้อารยธรรมรใช่ใช <laughs> ่เป็นวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีอารยธรรม อ่าใช้ชีวิตดีๆอะค่ะนักเรียนใช่ครับการมีศีลการค้นหาความสุขต่างๆนะครับความสุขง่ายๆค่ะนักเรียนตื่ตื่ใช่ <laughs> งไงครับความสุขอยู่ที่ไหนครับอ่าจากจมูกเอ้ยจากปากหรือจากจมูกก็ได้ค่ะหนึ่งคืออ๋อหนึง<ต>่งดูแถวๆนี้อย่าออกไปไกลใช่ไหมอย่าอย่าออกไปไกลค่ะ <laughs> 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 ก็คืออยู่ที่ความคิดเนี่ยล่ะค่ะอ๋อ อยู่ที่ความคิดนะคะคือถ้าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะนะคะไม่ว่าจะาของท่านวอรหรือท่านปอเนี่ยปอ,อเนี่ยเราก็จะจะรู้ว่าเออความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลอ่าความสุข<ไ>ความสบายใจไม่ได้อยู่ไกลเลยอ่าอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราอยู่ที่ความคิดนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะคิดแล้วให้แบบมีความสุขจริงๆะคะ่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือ เกี่ยวกับธรรมะนะคะอ่านแล้วก็ทำนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ใช่ครับอ่านอย่างเดียวไม่ได้อ่านอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็นอนไม่เข้าใจต้องทําด้วยต้องลงมือทําด้วยนะครับอพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกว่าอท่านจงลองมาทําดูเถิดนะครับไม่ได้บอกให้เชื่อแต่บอกให้มาทำลองดูลองมาทำดูนะครับเพราะว่าถ้าทำแล้ว คุณจะเกิดความรู้สึกแล้วก็จะเกิดศรัทธาด้ววยพอรู้สึกศรัทธาปั๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเรารู้สึกดีขึ้นนอะความคิดหรืออะไรรู้สึกเบาสบายดีขึ้นนะคะอืมก็เป็นอีกอีกหนังสืออีกเล่มแทีแนะที่แนะนำใช่ครับเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่แนะนําให้นักเรียนเนี่ย อได้ลองฟังคําสอนของท่าน uh huh. ตอนนี้นักเรียนอาจจะยังฟังได้นิดหนึ่งแต่เดี๋ยวนักเรียนฟังภาษาไทยไปเรื่อยๆนักเรียนก็จะฟังได้เข้าใจมากขึ<า>้น,นแล้วค่อยไปอ่านอ uh huh. ชอบครูคนไหนก็ให้ครูคนนั้นช่วยสอนอ่าน uh huh. ในอนาคตนะคะ uh huh. คตอนนี้เอก็กสอนอยู่ศาสนาเกือบทุกวัน <laughs> เป็นเป็นครูสอนสาศาสนาด้วยใช่ไหมครับใช่สอนพุทธ<อ>ัจนะอ๋อโอเคสอนคำพูดของพระพุทธเจ้านะคะจะได้เรียนไปด้วยครูเอกก็เรียนไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยนะครับใช่ค่ะครั่อเอนเร็จะเ่งค<ๆ>่ะเรียนเองด้วยนะคะแล้วก็สอนด้วยนะคะอะ้วันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะัเนี่ยตายหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับเราจะ แนะนำนะครับพระอาจารย์รูปไหนอีกนะครับเดี๋ยวกลับมามติดตามกันนะครับในซีรีส์นี้นะครับเราจะแนะนําเกี่ยวกับพระที่มีชื่อเสียงคนที่รู้ะะจักกันเยอะๆนะครับทั้งที่มีชีวิตแล้วก็มรณะภาพไปแล้วมรณะภาพก็คือไม่มีมมช,ชีวิตนะคะอ่าโอเคกลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับ ค่ะสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีค่ะน้องอาร์ตี้สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทัศรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะ